بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نكب ก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับอันดับแรกได้มีโอกาสนะพี่น้องได้พบกับพี่น้องบ้านปากลัดนี่นะนานมากนะครับเราไม่ได้เจอกันนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้อัลลอฮฺตะอาลาให้นะครบรอบเขาเรียก5เดือนครั้งแล้วนะปากลัดเราให้5เดือนครั้งนะครับ5เดือนครั้งวันนี้ได้นะวันนี้ครบรอบนะเราได้บอกว่าหัวข้อที่จะได้พูดคุยกับพี่น้องในค่ำคืนนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์เป็นหัวข้อที่ว่าถ้าแบ่งแยกออกมาแล้วคุยไป3หัวข้อนะ3เขาเรียกหัวใจนับซูชัยตอนนะเวลา3อันนี้เราพูดออกมาแล้วนะครับพี่น้องเราบอกว่าเราทำได้เขาเรียกคำละหัวข้อเลยก็ว่าได้ดังนั้นวันนี้เรามารวบรวมนะครับใน3อิน1ให้ได้อินชาอัลลอฮ์นะเรารวบเข้าไปให้อยู่ใน3 in 1ให้พี่น้องเข้าใจว่ามนุษย์เรานะครับจะดีหรือเลวจะสำเร็จหรือล้มเหลวจะชนะหรือแพ้ชีวิตเราเนี่ยวนเวียนอยู่กับ3อย่างนี้จริงๆนะครับหัวใจเราเองนับสู่ในตัวเราและสำคัญที่สุดเป็นตัวร้ายประจำเรื่องนั่นก็เรียกชัยฏอนแล้ววันนี้เราจะทำยังไงพี่น้องกับ3อย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แล้ววนเวียนอยู่ในชีวิตเราเราจะหนีจากมันเลยได้ไหมเราจะอยู่โดยไม่มีมันได้หรือไม่เราก็บอกว่าอยู่ไม่ได้เพราะตราบใดที่มีชีวิตในดุนยาเราต้องเจอกับ3อย่างนี้แน่นอนดังนั้นวันนี้เมื่อหนีไม่ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สอนวิธีให้เรารู้ว่าเราจะเผชิญหน้ากับมันอย่างไรอิสลามเลยไม่ได้สอนให้ถูกเป็นผู้หนีปัญหาไงครับพี่น้องอิสลามเลยไม่ได้บอกให้เราหนีกับปัญหาที่เกิดแต่จงจัดการกับสิ่งที่เกิดให้ได้วันนี้นะครับพี่น้องอันดับแรกเราคุยเรื่องหัวใจนะจริงๆแล้วพี่น้องคนจะดีหรือเลวนะครับพี่น้องหัวใจนี่สำคัญปัญหาสังคมมุสลิมเราวันนี้ที่คนดีหายากแต่คนมีความรู้หาง่ายเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเราทำแกนเขาเรียกว่าเปลี่ยนหรือการตัรบียะห์การปรับปรุงชีวิตหนึ่งชีวิตนะครับพี่น้องบางครั้งในสังคมเราปรับปรุงชีวิตหรือแก้ไขปัญหาผู้คนนั้นเราเริ่มกับสิ่งอื่นเป็นอันดับแรกก่อนที่เราจะเริ่มกับหัวใจเป็นอันดับแรกนะมามีที่นั่งใช่ไหมครับนั่งได้ใช่ไหมฮะอันนำเดินแล้วนะใจเย็นๆนะครับใจเย็นแกคอแห้งจะได้ก็ลองไปรับอันนำเดินแล้วครับอันนำเดินแล้วนะนะครับเราบอกว่าวันนี้เราแก้ปัญหาไม่ถูกเขาเรียกว่าเริ่มไม่ถูกจุดเริ่มไม่ถูกที่สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับพี่น้องเมื่อเราแก้ไม่เหมือนที่นบีแก้ในตอนแรกสังคมมนุษย์มันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีไม่ได้โดยเด็ดขาดวันนี้เรามองข้ามการตัรบียะห์หรือการอบรมเรื่องหัวใจมาอันดับแรกพี่น้องเลยดูสิครับว่าปัจจุบันสังคมมุสลิมคนมีความรู้เยอะนะเราไม่พูดถึงคณาจารย์อย่างเดียวนะฮะเราพูดถึงชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปด้วยคนฟังบายานมีไหมคนฟังเรื่องศาสนามีไหมคนจัดอีเวนต์บรรยายก็มีไหมคนจัดเปิดศูนย์การเรียนรู้ก็มีไหมผมถามกลับอีกครั้งหนึ่งว่าคนละหมาดมัสยิดมีมากขึ้นไหมครับแล้วผมถามกลับอีกครั้งหนึ่งว่าการช่วยเหลือกันและกันในสังคมมุสลิมมีมากขึ้นเท่ากับจำนวนคนฟังบรรยายไหมครับ
ความรักระหว่างอุมมะความรักระหว่างพี่น้องยิ่งหนาแน่นยิ่งรักกันมากขึ้นเหมือนกับเราฟังบรรยายบ่อยๆไหมครับคำตอบเวลาวัดเป็นสเกลเป็นมาตรฐานและเป็นเขาเรียกมาตราส่วนออกมานะพี่น้อง1ต่อ500 500คนฟัง1คนทำเอาลดลงมาอีกเอา1ต่อ50 50คนฟัง1คนคนอามันทำไมวันนี้สังคมอามันไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ในสิ่งที่เรารู้ตะฮัจญุดเรารู้ว่าบุญเยอะนะพี่น้องผลบุญต่างๆเรารู้ว่ามีมากกี่คนที่ลุกพี่น้องทีไรดูอาผลบุญตั้งขนาดไหนอะพี่น้องกี่คนที่อิสติกอมะนินทาเรารู้ว่าบาปกี่คนที่เลิกนินทาเราบอกว่าที่อามันความรู้ที่เราได้แต่สู่การปฏิบัติไม่ได้เพราะเราลืมพัฒนาจิตใจอันดับแรกพี่น้องลองดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของหัวใจพี่น้องคนติดเหล้าคนทำซีนาสังคมแห่งความชั่วร้ายนบีเปลี่ยนอันดับแรกเลยนะครับพี่น้องล้างใจก่อนใส่บทบัญญัติอิสลามลงไปนบีจะล้างหัวใจก่อนเริ่มที่หัวใจหลังจากนั้นอัลลอฮ์ใช้อะไรซอฮาบะห์ทำได้หมดเลยแม้กระทั่งใช้ให้ออกไปเสียชีวิตด้วยซ้ำสหบัตยังเดินออกไปได้ด้วยความสุขและความเต็มใจทุกรูปแบบเพราะอะไรพี่น้องนบีเริ่มที่หัวใจไงครับที่รักนบีเริ่มในการทำคนให้เป็นคนดีนั้นต้องเริ่มที่หัวใจก่อนนบีล้างใจคนคนหนึ่งพี่น้องด้วยกับสิ่งที่ง่ายและไม่ยุ่งยากอะไรเลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮพี่น้องนบีเริ่มด้วยการลาอิลาฮะอิลลัลลอฮซอฮาบะห์หัวใจที่เคยดำในอดีตหัวใจที่เต็มไปด้วยมัสยิดหัวใจที่เต็มไปด้วยความชั่วเมื่อลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเข้าในหัวใจซอฮาบะห์ทั้งหมดของบรรดาซอฮาบะห์ใจเขาสะอาดเขาพร้อมจะรับหลักการของอิสลามทันทีเลยอิสลามจึงให้ความสำคัญกับหัวใจมากกว่าสำคัญในเรื่องอื่นฮะดิษที่เราเคยได้ยินพี่น้องครับอินนัลลอฮะลายันซูรุแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์จะไม่มองนะครับพี่น้องนะอิลาซูวาริคุมวะลาอิลาอัจซามิคุมพี่น้องเอาคำขอรอซูลุลลอฮ์อะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ไม่ดูเลยรูปร่างลักษณะเรือนร่างหรือแม้แต่บางหะดีษบอกอิลาอัมวาลิกุมทรัพย์ท่านจะมีขนาดไหนก็ตามอัลลอฮ์ไม่ดูเลยอัลลอฮ์ไม่ดูรูปร่างอัลลอฮ์ไม่ดูทรัพย์อัลลอฮ์ไม่สนใจว่าท่านจะเป็นตระกูลอะไรวะลาคินยันซูรุอิลากุลูบิกุมวะอะมาลิกุมแต่อัลลอฮ์จะดูสองอย่างแค่นั้นเองคนหนึ่งจะมีฐานะสูงหรือต่ำณที่อัลลอฮ์หนึ่งดูใจสองดูอามันเกี่ยวพันในสองอย่างนี้ใจเลวอามันไม่เกิดใจชั่วอามันก็ชั่วเครื่องขึ้นเร็วนะขึ้นเร็วดีนะครับไปทำดีแล้วเสียงไม่ดังไปมากนะห้าเดือนทีบอกว่าไม่มาเชฟปากแรกบอกโอ้โหไอ้นี่ตกใจไม่ตกใจนะบางนะอันทำดีแล้วอบอุ่นเหมือนเดิมไปน้องปากแรกนะฮะเล่าเลยว่าดูสองอย่างหัวใจอามันและแปลกไหมครับพี่น้องสิ่งที่อัลลอฮ์จะดูแต่เรากลับไม่สนใจสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่สนใจเรากลับสนใจอัลลอฮ์ไม่ดูรูปร่างอัลลอฮ์ไม่ดูหน้าตาเราเสียเงินซื้อครีมบำรุงให้ผิวดูดีหมดกี่หมื่นพี่น้องไม่ได้แบบฟังนะไม่ได้บาปในการดูแลตัวเองแต่เสียเงินเพื่อให้ร่างดูดีเราจ่ายได้แต่อิสติกฟาร์แค่กล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยคำเดียวไม่เสียสักบาทเรากล่าววันหนึ่งไม่ถึง3คำแค่กล่าวลาอิลาฮ
มันเป็นจุดพัฒนาหัวใจมากคนหนึ่งกล่าวไม่ถึง50คำผมด้วยเราก็เป็นทำไมอ่ะแสดงว่าเราใส่ใจและตุ้มเตในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่สนในขณะทิ้งที่อัลลอฮ์จะดูเราแกลบไม่สนใจอะไรเลยแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้พี่น้องจะบอกว่าใจเราสะอาดได้ยังไงไม่พอเพียงแค่ท่านเป็นมุสลิมแต่ใจยังไม่สะอาดหัวใจยังสกปรกเราถือว่ายังไม่สมบูรณ์นบีจึงบอกว่าอัตตักวาฮาฮุนะตักวาอยู่ตรงนี้ชี้ที่อกสถานที่อยู่ของใจตักวาอีมานยำเกรงจุดศูนย์รวมที่สุดคือหัวใจพี่น้องที่รักร่างกายเน่าเปื่อยพี่น้องดูแลยังไงก็ตามแต่หัวใจที่จะบรรจุอามัลโซเลหัวใจจะบรรจุความดีงามสิ่งนี้จะอยู่กับพี่น้องตลอดไปมีกี่คนที่สนใจหัวใจนบีจึงบอกเลยว่าในสรุปนะครับพี่น้องในคำสอนของรอซูลพี่น้องเข้าใจแล้วนะความสำคัญของหัวใจสิ่งแรกที่นบีพัฒนาอุมมะห์คือหัวใจหัวใจไม่สะอาดโอคูวาไม่เกิดหัวใจไม่สะอาดความเป็นพี่น้องไม่มาหัวใจไม่สะอาดอิจฉาไม่จบหัวใจไม่สะอาดอาฆาตไม่เลิกหัวใจไม่สะอาดมองคนในแง่ลบตลอดหัวใจไม่สะอาดคิดว่ากูดีอยู่เสมอหัวใจไม่สะอาดไม่พร้อมจะสยบไอ้ใครหัวใจไม่สะอาดไม่มีคำว่าตะวะดะไม่มีอะไรดีเลยกับคนใจสกปรกพี่น้องที่รักวันนี้พี่น้องที่รักสิ่งสำคัญที่สุดที่ท่านต้องดูแลหัวใจหัวใจจะเริ่มมืดต่อเมื่อท่านทำชั่วหนึ่งมัสยิดที่พี่น้องทำอิดะอัซนะบัลอับดุลมุอ์มินนะครับอัลกุรอานกล่าวศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุบาที่เป็นมุอ์มินเวลาทำผิดนะหนึ่งความผิดที่ทำอัลลอฮ์สร้างจุดดำในหัวใจหนึ่งจุดหากเขาอิสติกฟาร์เขาขอโทษอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะลบจุดดำนั้นออกพี่น้องลองนับบาปของเราเองนะพี่น้องฮาซิบูอันฟุสะกุมพิจารณาแล้วคำนวณตัวเองอย่าไปคำนวณใครวันนี้ตั้งแต่ซุบฮ์ออกจากบ้านตั้งแต่เช้าจนวันนี้กลางคืนคิดเล่นๆแบบไม่ต้องละเอียดมากนะเดี๋ยวจะเจ็บปวดบุญกับบาปอันไหนเยอะกว่ากันนะเพราะบุญที่เรามีก็ละหมาด5เวลานั่นแหละละหมาด5เวลาพี่น้องยังไม่เรียกว่าคนเคร่งนะครับของมันต้องทำนะของมันต้องทำอัลฮัมดุลิลลาห์ที่รักษาได้ลองนับเล่นๆสิพี่น้องวันนี้บุญกับบาปเราเยอะอันไหนนับบาปอาบอนับบาปสมมติบาปเรานับได้วันนี้10บาปอิสติกฟาร์กี่ครั้งถ้าบาป10ทำ10บาปพี่น้องอิสติกฟาร์แค่3แบบบริสุทธิ์ใจนะไอ้แบบกล่าวด้วยปากแต่ใจไม่ขอโทษไม่เกี่ยวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจขอโทษอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์รับ3อิสติกฟาร์เหลืออีก7ของแถมในวันพรุ่งนี้อ้าวพรุ่งนี้ทำอีก8บาปพี่น้องที่รักอิสติกฟาร์2อิสติกฟาร์ที่อัลลอฮ์รับเหลืออีก6ทบไปอีกวันมะรืนนี้1ปีที่ทำอิสติกฟาร์กี่ครั้งสุดท้ายใจดำหมดเลยจึงไม่แปลกถ้าวันไหนขี้เกียจละหมาดตะฮัจญุดขี้เกียจอ่านกุรอานขี้เกียจทำความดีเบื่อกับอามัลโซเลใจดำแล้วพี่น้องที่นะใจดำแบบวัยรุ่นยังพอทำเนานะฮะเนี่ยเข้าใจไม่บางใจดำแบบวัยรุ่นจีบตั้งนานไม่สนใจไอ้ใจดำแบบนี้ยังพอทำเนานะพี่น้องแต่ใจดำแบบมืดขอตะมัลลอฮุอะลากุลูบิฮิมไอ้นี่น่ากลัวนะใจดำแบบขี้เกียจอามัลไอ้นี่หนักเลยเราเลยบอกพี่น้องว่าหัวใจนะพี่น้องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าใจนะแปลกมากแล้วหัวใจจะดีหรือไม่ที่ผมพูดอิสติกฟาร์การขอโทษอามัลซอลาห์มีส่วน
สองอาหารการกินมีผลกับจิตใจพี่น้องที่รักนะครับหะดีษหนึ่งที่นบีกล่าวไงพี่น้องว่าอินนัลฮะลาลบัยยินนะครับว่าอินนัลฮะรอมบัยยินแท้จริงของฮาลาลชัดเจนแล้วของฮารอมชัดเวลาเราอ่านหะดีษบทนี้พี่น้องแน่นอนเราเคยฟังเราเคยเรียนนบีพูดเรื่องนี้บอกว่าว่ามาบัยนะฮุมามุสตะบิฮาตและระหว่างฮาลาลฮารอมนั้นมันมีสิ่งที่อยู่ตรงกลางอยู่นั่นคือของชุบะฮ์นบีพูดเรื่องชุบะฮ์ในตอนต้นของหะดีษทำไมอิสลามมีของชัดเจนแล้วของฮารามชัดเจนแล้วฮารามชัดเจนแล้วทำไมมีของตรงกลางที่ไม่รู้ฮาลาลฮารอมอ่ะพี่น้องอัลลอฮ์ทำไม่สมบูรณ์นะครับพี่น้องแปลแล้วยะละมุนนะกะซีรุมมินันนาสมนุษย์ส่วนใหญ่จะไม่รู้เรื่องตรงนี้แสดงว่ามีคนที่รู้ว่าสิ่งนี้ฮาลาลหรืออารอมแต่ส่วนใหญ่จะไม่รู้เมื่อส่วนใหญ่ไม่รู้แสดงว่าสิ่งนั้นเข้าเป็นชุบะฮ์แก่เราทันทีแล้วเมื่อของชุบะฮ์เข้าจะรู้ยังไงว่าฮาลาลหรือฮารอมฟัสอะลูอัลละซิกรีถามคนรู้สิครับและเจ้าจะรู้นบีพูดตอนต้นเกี่ยวกับของชุบะฮ์พอมาในท้ายหะดีษนบีบอกว่าอัลละวะอินนะฟิลญะซัดมุดฆะฮ์แท้จริงในเขาเรียกร่างกายนั้นมันมีเนื้ออยู่ก้อนนะอิซาศอลาตศอลาฮันญะซัดกุลลุถ้าเนื้อก้อนนี้ดีอย่างอื่นดีหมดเลยในร่างกายถ้าก้อนเนื้อนี้แล้วอย่างอื่นแล้วหมดในร่างกายอะลาวะฮิลกัลบจงรู้ว่ามันคือหัวใจพี่น้องต้นหะดีษพูดเรื่องของชุบะฮ์ใครที่ตกไปในของชุบะฮ์วะกออะฟิลฮารอมเท่ากับเขาตกไปในของฮารอมอาหารการกินข้าวของเครื่องใช้ของชุบะฮ์ยังไม่ถึงกับขนาดชัดเจนว่าฮารอมนะพี่น้องแค่เราสงสัยว่าฮาลาลหรือฮารอมแต่เราก็เล่นซะแล้วนบีบอกเท่ากับเขาตกไปของฮารอมมีผลกับจิตใจทันทีพี่น้องที่รักคนกินของชุบะฮ์เยอะๆพี่น้องใจกระด้างนะไม่ต้องพูดของฮารอมนะเอาอย่างนี้ละกันบางทีผมยกตัวอย่างง่ายๆหะดีษนบีสวยมากสวยงามมากบางคนบอกไอ้ยังไงนบีบอกของชุบะฮ์มันเหมือนกับเขตเลี้ยงสัตว์นะพี่น้องแต่ละกษัตริย์เขาเรียก ที่ดินหวงแหนเขตที่เป็นส่วนตัวห้ามถลำเข้าไปถ้าเลี้ยงแพะดังนั้นโอกาสแพะเข้าสูงมากเราไม่ได้สังคมเลี้ยงสัตว์เราไม่ใช่สังคมเลี้ยงปศุสัตว์คนกรุงเทพเราไม่เข้าใจบางครั้งเอาง่ายๆนะอัลลอฮ์ให้ชัดเจนและเห็นภาพเลยไม่เชื่อผมลองทำดูพวกนี้แล้วรู้เลยว่าของชุบะฮ์อันตรายจริงๆนะขับรถไปอะพี่น้องนะฮาลาลบัยยินไฟแดงไฟเขียวไฟเหลืองอะพี่น้องนะไฟเขียวเนี่ยฮาลาลบัยยินเลยพี่น้องอนุมัติให้ไปได้ไฟแดงฮารอมบัยยินฮารามชัดเจนห้ามไปไอ้ที่ชุบะฮ์ตรงกลางอะสีเหลืองถ้าเจอไฟเหลืองพี่น้องอัดไปร้อยยี่เกิดอะไรขึ้นวะรุ่นนะลงไปสิพี่น้องแย่งแม่งจ่ายพี่น้องไฟเหลืองไว้อัดเลยร้อยยี่โอกาสรอดมีไหมมีแต่โอกาสตายสูงพี่น้องนะอย่าเชื่อนะครับจนกว่าจะลองแต่ถ้าตายอย่าถือเขาเรียกอย่าโกรธนะให้มาอัพผมด้วยถือว่าท่านไปทดลองสมมติฐานแล้วกันนะลองเลยพี่น้องไปแย่งโหดๆนะถามพวกขี่มอเตอร์ไซค์ก็รู้ว่าพี่น้องแย่งไหนอดๆไปเลยไฟเหลืองปุ๊บอัดเลยร้อยยี่โอกาสผ่านมีแต่โอกาสตายประมาณ 98% นะไฟเหลืองเป็นชุบะฮ์ปลอดภัยที่สุดเจอไฟเหลืองเหยียบเบรกซะช้านิดเดียวแต่มีผลกับชีวิตท่านของชุบะฮ์เวลาเข้ามาอย่าเอาอารมณ์นำนะอารมณ์นำอยากกินเท่านั้นแหละพี่น้องอยากเอาเท่านั้นแหละครับพี่น้องเลยบอกว่านี่แหละครับหัวใจแล้วสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างใจมนุษย์นะครับพี่น้องมันเป็นเขาเรียกเหมือนฟิตรออย่างหนึ่งนะครับพี่น้องว่าใจเราเนี่ยนะเวลาเราไปทำความชั่วร้ายอะไรนะมันเหมือนฝืนใจเราลึกๆเราไม่ได้สุขกับสิ่งที่เราทำ
พี่น้องลองย้อนถามตัวเราเองนะตอนเราเอกเลเคเรเราเมาเราเที่ยวเราอะไรต่างๆนะดูมันสุขนะพี่น้องเฮฮาทั้งคืนทั้งวันถามใจลึกๆไม่ได้สุขเลยนะหัวใจในเด็กในมนุษย์ทุกคนใครสร้างท่านอัลลอฮ์สร้างแล้วใจเมื่ออัลลอฮ์สร้างจริงๆแล้วพี่น้องใจนะมันจะไม่ได้ยอมรับในสิ่งที่เลวร้ายที่มันเข้ามาในชีวิตแต่ละคนมีอยู่เคสหนึ่งนะครับพี่น้องอาจารย์มหาลัยท่านหนึ่งนะพี่น้องชีวิตแกเนี่ยนะครับบอกว่าแกไม่เคยไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดนอกจากวันศุกร์เลยคือละหมาดนะพี่น้องที่ทำงานที่คอนโดที่พักละหมาดไม่เคยที่แบบจะเดินไปเอาว่าช่วงมักริบนะมันก็ไม่ได้ไกลจากบ้านเดินไปละหมาดไม่ไปเลย จนวันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้มาละหมาดให้มาธรรมดาไม่ได้ให้เจอบททดสอบในชีวิตพี่น้องบางอย่างเสียใจพอเสียใจเดินมาละหมาดที่สุเหร่าพี่น้องนอกเวลาที่ไม่ใช่ละหมาดวันศุกร์ซึ่งเป็นไฟบังคับแกบอกว่าครั้งแรกในชีวิตนะนั้นด็อกเตอร์นะครับพี่น้องอาจารย์สอนมาอะไรด็อกเตอร์แล้วนะเวลาด็อกเตอร์ระดับไหนเวลามายืนต่อหน้าอัลลอฮ์พี่น้องครั้งแรกที่ผมละหมาดแล้วน้ำตาผมไหลแล้วครั้งแรกเขาความรู้สึกว่าทำไมเวลาวันนี้ผมมายืนที่มัสยิดความรู้สึกผมไม่เหมือนกับตอนที่ผมละหมาดอยู่ที่คอนโดบอกทำไมอ่ะไอความรู้สึกสงบและหัวใจที่อิ่มเอมน้ำตาที่ไหลออกต่างๆเหล่านี้มันเรื่องของหัวใจเมื่อหัวใจกลับคืนสู่เจ้าของอัลลอฮ์บิซิกริลลาห์ตัตมะอินนุลกุลูบการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ใช่หรอทำให้ใจเจ้าสงบพี่น้องธุรกิจนักธุรกิจพันล้านกี่คนน่ะคนมีตำแหน่งใหญ่โตกี่ตำแหน่งพี่น้องสุดท้ายอัลลอฮ์ใช้ชีวิตมันต่อเสียเราเห็นเนี่ยนะบอกอัลลอฮ์บางนี่รวยนะแล้วมาอยู่เขาเนี่ยทิ้งหมดเลยนะพี่น้องไม่ใช่ทิ้งแบบละทิ้งสละทั้งโลกนะใช้ชีวิตอัลลอฮ์อยู่สมถะไม่อะไรเท่าไหร่แล้วกับดุนยาบอกสุขได้ยังไงเราเป็นวัยรุ่นระบบถ้าผมแบบบางเนี่ยนะผมถอยรถปีละคันเลยผมถอยเดือนละคันเลยผมแต่งรถกระจายเลยบางแต่ทำไมบางยีอยู่แบบนี้มีความสุขอะเช้าไปละหมาดเย็นกลับบ้านทำงานเล็กๆน้อยๆเขาบอกว่าคนมีเป็นพันล้านเขาเคยสุขมาในอดีตแต่เวลาสุขของหัวใจจริงๆเวลานึกถึงอัลลอฮ์สุขที่สุดพี่น้องที่รักทำไมอ่ะครับเพราะหัวใจของใครอ่ะพี่น้องหัวใจของใครอ่ะหัวใจอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมาเพื่อรับใช้ดุนยาไม่แปลกคนมีเงินเป็นพันล้านกับหาความสุขไม่เจอแต่คนไม่มีอะไรเลยปลูกข้าวทำนากรีดยางขายของได้วันละร้อยอย่างเงี้ยเขาอยู่มีความสุขได้อย่างเดียวพี่น้องชีวิตท่านจะสุขได้ปล่อยหัวใจกลับคืนเจ้าของซะปล่อยหัวใจกลับคืนเจ้าของเหมือนคนไทยกลับบ้านวันสงกรานต์นะพี่น้องเห็นไหมเราทำงานออฟฟิศอยู่บริษัทเรามาจากกาฬสินธุ์พี่น้องเรามาจากอุดรนี่เรามาจากเชียงใหม่มาจากภาคใต้ทำงานออฟฟิศได้เดือนละ 3-4 หมื่นอัลลอฮ์เงินเต็มเวลาวันหยุดตีเขาปิดออฟฟิศสงกรานต์ช่วงปีใหม่กลับบ้านใส่สรงผืนเดียวเสื้อกล้ามตัวหนึ่งไปน้องปกติอยู่กรุงเทพ7โมงไปน้องโหนรถเมล์มาแล้วห้อยตรงเตงตรงเตงมาแล้วอยู่นู่นไปน้องตื่นหลับพักอะไรตื่นมา 8-9 โมงนุ่งสรงไปร้านน้ำชานั่งคุยขโมงเลยเราดูบอกเป็นไงบ้างชาวบ้านแถวนี้นะรายได้ได้วันละ300บ้างวันละ100บ้างเอาช่วงฝนตกพักยาวอัลลอฮ์ให้ซัมเมอร์กรีดยาวไม่ได้ 2-3 เดือนพี่น้องเดือดร้อนไหมเปล่าเลย
ทำไมไม่เดือดร้อนอ่ะเขาก็เป็นคนต้องใช้เงินแต่อย่างเดียวที่ทำให้ใจชาวบ้านสงบได้นึกถึงอัลลอฮ์สิพี่น้องคนเลยบอกเวลากลับไปอยู่อย่างนั้นพี่น้องอัลลอฮ์บางคนบอกอยากจะลาออกมาอยู่ที่บ้านเลยแต่อันนี้ยังเร็วไปมั้งมันเพิ่งทำงานปีเดียวบอกมึงอย่าเพิ่งออกทำงานก่อนไม่งั้นกลับไปเป็นภาระพ่อแม่อีกหรอกเก็บสะกดพี่น้องกลับบ้านคือสถานที่ที่เราสุขสุดจะมีไม่มีตังเยอะไม่เยอะเราได้ใช้ชีวิตในที่ที่เราจากมาหัวใจก็เหมือนกันปล่อยกลับหาอัลลอฮ์สิพี่น้องสงบทุกดวงสงบทุกอย่างเพราะหัวใจของอัลลอฮ์ไม่ใช่ของเราหัวใจอัลลอฮ์สร้างตัวเราลียาบูดูนเพื่ออิบาดัตต่อข้าไม่ใช่อิบาดัตดุนยาอย่าข่มเหงหัวใจท่านด้วยการทรยศต่อเจ้าของหัวใจพี่น้องที่รักหัวใจจะสงบต่อเมื่อหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละครับนบีจึงเน้นนะพูดในเรื่องของจิตใจพอเราพูดแบบนี้เข้าใจเป็นตะซาวุฟอีกบางคนเอาแล้วมาแล้วซูฟีบอกไม่ใช่ซูฟีพี่น้องหัวใจอบรมเรื่องสมถะมันเรื่องของหัวใจเรื่องของความพอเพียงเรื่องของหัวใจนบีจึงเตือนเลยครับกับซอฮาบะห์ว่าท่านนบีเคยบอกกับอบูซัดครั้งหนึ่งว่าอบูซัดอัลลอฮ์ตะรออันกัสรัตุลมาลฮุวัลกินะอบูซัดเจ้าเห็นว่าคนมีทรัพย์เยอะคือคนรวยใช่ไหมอบูซัดก็ตอบไปน้องตามภาษามนุษย์ทั่วไปบอกใช่ยารอซูลุลลอฮ์และนบีถามอีกว่าว่ากินละตัลมาลนะครับเอาคำมาก่อนรอซูลุลลอฮ์และสลัมแล้วทรัพย์ที่มีน้อยคนที่มีเงินน้อยคือคนจนใช่ไหมอบูซัดก็บอกว่าใช่เมื่อพูดอย่างนี้จบไปน้องท่านนบีจึงเตือนอบูซัดแท้จริงคนที่ร่ำรวยไปน้องนั่นคือคนที่อัลฮัมดุลิลละห์เขาพอเพียงในความหมายและเมื่อใดที่มีความพอขอบคุณในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้ลายะดุรฮุมาลกียะมินัดดุนยาดุนยาจะเจออะไรกับเขาทำอะไรเขาไม่ได้เลยคนหนึ่งยอมทิ้งละหมาดเวลาดุนยาเขาคนหนึ่งยอมทิ้งละหมาดเวลาเพื่อผลประโยชน์ในดุนยาแต่ถ้าหัวใจที่ยึดมั่นและสงบกับอัลลอฮ์ตำแหน่งหรือเงินพันล้านมายื่นเขาก็ไม่ทิ้งละหมาดไปน้องนบีเตือนในหะดีษอื่นมาย้ำอีกว่าอินนามัลกินากินันนัฟแท้จริงความร่ำรวยคือการพอคนจะพอไม่ได้ถ้าหัวใจไม่รู้จักอัลลอฮ์ไปน้องถ้าหัวใจไม่รู้จักอัลลอฮ์ไปน้องตรงนี้แหละครับหัวใจเราต้องเที่ยวบ้างต้องเดินทางอย่าอยู่กับที่นะไม่ใช่เกิดมาอยู่ปากลัดอยู่ปากลัดจนตายไม่ได้ไปเที่ยวไปเลยไม่ได้นะพี่น้องอิสลามต้องเที่ยวนะไปบ้างพี่น้องนะพี่น้องดูต่างชาตินี่เขาทำรายการท่องเที่ยวเกือบครึ่งโลกแล้วนะเรายัง ขอโทษนะเมื่อกี้เรายังตีกันอยู่เลยมึงซัดกูกูซัดมึงมึงย่ำกูนู่นต่างชาตินี่เขาดาวว่าเขาไปถึงนู่นเกือบครึ่งทวีปไปทั่วโลกเลยเขาไปดูความยิ่งใหญ่อัลลอฮ์มาแล้วทั้งที่เขาไม่รู้จักอัลลอฮ์ไปบ้างพี่น้องซีโรฟิลอัรท่องไปบนหน้าแผ่นดินเที่ยวแบบอิสลามเพื่อให้ใจสงบเที่ยวแบบใจสงบมีไหมมีนะท่านจะไม่รู้หรอกครับพี่น้องจนกว่าจะสตาร์ทรถหรือตีตัวออกเดินทางไปแล้วขอดุอาให้อัลลอฮ์ให้ใจสงบแก่ฉันในการเที่ยวและการเดินทางของฉันครั้งนี้พี่น้องผมยกตัวอย่างเลยนะผมมีอัลฮัมดุลิลละห์จริงๆเราถ้าตามอาดัตไปเที่ยวกับเขาลำบากนะหลายอย่างเหตุผลนะแต่ทีนี้อัลลอฮ์จะให้ไปนะไปในงานดาวะห์เลยไปในงานศาสนานะไปภูเก็ตนะพี่น้องผมไปบรรยายที่หนึ่งบรรยายเสร็จนะครับบรรยายเสร็จก็มีพี่น้องมาท่านเชิญที่ร้านน้ำชาผมร้านผมเลยนะเราไปนั่งมุซากะเรานั่งคุยกินชากันผมก็ไปพี่น้องบ้านแกเข้าไปไม่มีประตูนะเข้าไปคือเข้าไปนี่ก็เป็นโซนร้านเลยนะผมก็ดูนี่สังกะสีกั้นนี่ก็สังกะสีกั้นบ้านต่อเป็นสองชั้นกำแพงกั้นนิดเดียว
นะก็เป็นแกลเลอรี่อาร์ตแถวแกด้วยผมบอกบางร้านสวยดีนะครับแล้ววินเทจดีแล้วบางพักที่ไหนผมพักที่นี่นี่แล้วบ้านผมเขาบอกบ้านผมตรงนี้แหละครับที่ห้องเดียวพี่น้องในภูเก็ตห้องเดียวแค่นี้บอกบางทำนี่บางพักจริงพักจริงทุกคนเลยอาจารย์ฝรั่งฝรั่งใครมาเที่ยวร้านผมเขาก็จะผมทำร้านไว้เพื่อขายของแล้วผมมีบ้านผมไม่มีบ้านผมอยู่อย่างนี้แหละผมดูเขาแล้วนะครับพี่น้องสังกะสีมุงพื้นเป็นดินลูกสามคนพี่น้องเจียวจ้าวสนุกสนานนะสามีปัญญาช่วยกันทำอาหารทอดโรตีขายจากอดีตเป็นครูนะพี่น้องด้วยกาสบ้าบางอย่างได้มาทำงานแบบนี้เราดูเขาแล้วนะไม่มีรอยของความทุกข์แม้แต่นิดเดียวเขายิ้มได้กับบ้านแค่ห้องเดียวและไม่มีผนังกั้นในบางพื้นที่บางอยู่เนี่ยแหละพออยู่อย่างนี้ปั๊บผมบอกอร่อยนึกในใจนะเรานี่ขอโทษนะถ้าทำบ้านโอ้นะอยากทำแบบนั้นแบบนี้พอไปเจอไอ้บางนี่เนี่ยอัลลอฮ์นำดูเลยนะได้ห้องเดียว2ชั้นนี่ก็สุดยอดและชีวิตกูเจอบังก็ไปขอบคุณอัลลอฮ์ใจสงบขึ้นที่มีอยู่เยอะแล้วบางทีเราดูเนี่ยอัลลอฮ์ทำไมกูน้อยมาจะทำไมเราน้อยน้อยสิเพราะไม่เคยเห็นคนน้อยกว่าไงเราออกไปหน้าแผ่นดินไม่ต้องใจจะสงบลบปล่อยให้ใจเดินทางลองใจจะสงบใจลองไปดูบ่าวของอัลลอฮ์หาความสงบของวัชัยในการเที่ยวแบบมุสลิมนะครับนี่คือความสำคัญหัวใจพี่น้องและใจเรานั้นจงดูแลมันให้บ่อยนะครับยัดดีดูจงทำให้ใหม่เสมออีมานของพวกท่านอีมานมันคล้องกับหัวใจเราดังนั้นวันนี้การดูแลหัวใจจงอิสติฟาให้มากขอโทษอัลลอฮ์พี่น้องขออภัยโทษในความผิดของเราและนั่นคือการรักษาหัวใจที่งดงามที่สุดและเมื่อใดใจท่านดีอาลามัดชาวสวรรค์กำเนิดทันทีพี่น้องนะครับอบูบักอัสซิดดีไม่ได้เหนือกับคนอื่นในเรื่องของอามันอบูบักได้รับเขาเรียกว่าถ้าเรียกตำแหน่งรองๆจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยนะอบูบักไม่ได้เหนืออุมัร ไม่ได้เหนือมนุษย์ทั่วโลกเพราะอามันของอบูบักแต่สิ่งที่อบูบักเหนือคนอื่นทั้งหมดคือสิ่งที่อยู่ในใจของอบูบักวันนี้พี่น้องลองดูนะครับลองดูนะหัวใจเราวันนี้ท่านเคยถามตัวเองไหมว่าใจเราวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ที่ต้องทำงานดีท็อกร่างกายทำได้ดีท็อกหัวใจก็อย่าลืมนะครับถ่ายของเสียออกด้วยพี่น้องอิสติกฟาร์ให้มากๆอินชาอัลลอฮ์แล้วท่านจะสำเร็จกับการอยู่บนดุนยาท่านจะสำเร็จกับสิ่งนี้พี่น้องเมื่อหัวใจมันลามเข้าไปถึงนับซูบัดดีพอบอกเรื่องนับซูไปนับซูนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะมันมีในชีวิตในตัวเราอะนะแต่นับซูนั้นถ้าเป็นนับซูมุตมะอินนั้นเราไม่ห่วงได้นะแต่เวลานับสูมันมาสิ่งที่เรากลัวเขาเรียกนับสูอัมมาระสิ่งที่มันจะมายุ่ยแย่ให้เราทำสิ่งที่ชั่วร้ายถามว่ามันมีไหมผมบอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่ติดเขาเรียกหลอกลวงและกระซิบกระซาบเราหนึ่งนับสูสองชัยตันชัยตอนกับนับสูบางครั้งอุลามะกล่าวมันทำงานต่างกันนะครับบางท่านได้อธิบายว่าชัยฏอนวิธีการหลอกลวงของมันนั้นมันจะหลอกอันดับแรกให้ท่านกุฟอดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหลอกช็อตนี้ไม่สำเร็จมันหลอกช็อตที่สองทำไอ้นั่นสิเขาเรียกความเลวตอนแรกมี10ชัยฏอนจะหลอกอันดับแรกเลยค่ะอันดับ10นะถ้าไม่สำเร็จมันหลอกลงมาอันดับ9ถ้าไม่สำเร็จมันลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งให้เราทำชั่วได้หลอกกูฟูดไม่สำเร็จมันหลอกไอ้ทำบิดอะห์ได้หลอกทำบิดอะห์ไม่สำเร็จมันหลอกไอ้ทำสิ่งที่เป็นมัฟดูนมัฟดูนก็คือว่าสิ่งที่ทำก็ได้บุญแต่ไม่ได้บุญแบบมากที่สุด
อย่างเช่นอาบน้ำละหมาดพี่น้องล้างอวัยวะอื่นๆนอกจากหัวกับหัวนะสามสามเนี่ยนะทำครั้งเดียวพอถามว่าทำครั้งเดียวก็ซ่ออาบน้ำละหมาดแต่ทำแต่สามครั้งได้บุญเยอะกว่ามันจะหลอกจนสุดท้ายทำครั้งเดียวได้พอแล้วละหมาดได้นะมันจะหลอกไปเรื่อยๆแผนหนึ่งไม่สำเร็จมันหลอกแผนสองแต่นับสุลวามนับสุอัมมารนับสุที่ชั่วร้ายมันจะไม่สเต็ปถัดออกไปอย่างนั้นมันจะจี้เรื่องนี้จนให้เราทำไม่ได้หรืออีกบางอย่างที่อุลามะอธิบายชัยฏอนมันจะมาในลักษณะกระซิบกระซาบแบบหวังดีไปนะอย่างเช่นที่มันกระซิบกระซาบนบีอาดัมอะลัยฮิสลามกับท่านหญิงฮาวะนะฮะมานะฮากุมาร็อบบุกุมาอันฮาซิชะจะเราะพระเจ้าของเจ้าทั้งสองเนี่ยนะที่ห้ามไม่ให้กินลูกไม้เนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรหรอกนอกจากอย่างเดียวแค่นั้นเองอิลลาอันตะกูนามะลาอิกนะนอกจากว่าท่านจะกลายเป็นมะลาอิกะฮ์เท่านั้นเองหรือเอาตะกูนามินะคอลีนหรือว่าเจ้าจะได้อยู่สวรรค์ตลอดกาลเลยฉันเป็นผู้ตักเตือนท่านดูชัยฏอนมันมารูปแบบทำให้ตักเตือนนะพี่น้องหวังดีกับเรานะเคยโดนกระซิบกระซาบแบบหวังดีไหมหวังดีเคยไหมพี่น้องบางทีหวังดีทำเถอะไม่เป็นไรอัลลอฮ์ผู้ทรงอภัยบางทีเราคิดเลยพี่น้องว่าเราก็ทำดีมาเยอะแล้วสักครั้งหนึ่งอัลลอฮ์ผู้ทรงอภัยจะเราเอาว่าเราทำชั่วปุ๊บพี่น้องตกในการหลอกลวงทันทีเราเลยบอกว่าชัยฏอนมันจะมาในรูปแบบเขาเรียกว่าเหมือนหน้าไหว้หลังหลอกมาในรูปตักเตือนแต่สุดท้ายมันจะมาทิ้งกลางหลังทันทีเหมือนในฮะดีษเรื่องราวที่เกิดพี่น้องจำได้อาบิดคนหนึ่งอิบาดัตอย่างเข้มแข็งแต่พินาศเพราะผู้หญิงนะคนดีมากๆสุดท้ายเขาเอาผู้หญิงมาฝากช่วยรักษาโรคถ้าเราจำได้ฮะดีษนี้ไม่คุยเลยตอนนี้ไม่สนใจอะไรเลยชัยฏอนกระซิบเรื่อยๆถามสิถามไทยสารทุกข์คุยกับเขาดูเอาอาหารไปให้มันขยับไปเรื่อยๆสุดท้ายซีนาเลยพอซีนาเสร็จมันหวังดีเองถ้าคนรู้แล้วก็ตายแน่เอาอย่างนี้เอาศพไปฝังซะนะแล้วบอกเขาว่าเด็กคนนี้มาแล้วป่วยจนตายฆ่านางซะแล้วฝังแล้วบอกว่าตายทำสิพี่น้องทำตามคำหวังดีของผู้ตักเตือนพี่น้องฆ่าผู้หญิงแล้วฝังดินสุดท้ายญาติก็มาบอกตายไปแล้วคนก็เชื่อใจสิพี่น้องบางคนวะเราะพูดเนี่ยคนระดับตัวครูพูดพี่น้องเอาตายจริงไม่มีอะไรชัยฏอนไปบอกฝั่งนู้นเองบอกน้องไม่ได้ตายไอ้นี่ค่ะขุดศพเจอพี่น้องคราวนี้จับเผาทั้งเป็นเลยมาบอกเราอุสตาดเราอาจารย์เราขึ้นเลยชัยฏอนมาเลยพี่น้องเอาไหมฉันช่วยเจ้าได้ขออย่างเดียวสุญูดครั้งเดียวแค่นั้นเองจนตกไอ้พี่น้องสุดท้ายอยู่กับไฟแล้วสุญูดชัยฏอนครั้งเดียวมันบอกมันช่วยไอ้บนไฟเลยยอมสุญูดพี่น้องจากคนอิบาดัตเข้มแข็งสุดท้ายตายด้วยการสุญูดชัยฏอนนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนี่คือการล่อลวงไปเนาะชัยฏอนจึงแยบยลมากแต่แผนการของชัยฏอนจริงๆนะพี่น้องแผนมันนั้นอ่อนแอมากอิสลามจึงห้ามไงพี่น้องจริงๆอันนี้จะพูดพรุ่งนี้นะมาเรื่องของวัยรุ่นเอาละแต่วันนี้เห็นมีวัยรุ่นอยู่บ้างนาวัยรุ่นมานายชาลอลูกหลานเรามาบ้างผมบอกว่าอิสลามจึงห้ามไงพี่น้องบางคนบอกอาจารย์คะดูตาผู้ชายบาปไหมคะอาจารย์นะเราดูตาหนุ่มหนุ่มดูตาเราไม่ได้คุยอะไรกันที่ดูอย่างเดียวไม่ได้คิดอะไรด้วยว่าไม่มีเลยน้องเอ้ยดูแล้วไม่คิดถ้าไม่คิดนะดูผ่านป้ายรถเมล์นะไม่ทันคิดแต่ถ้าดูแบบนี้มึงดูกูดูมึงไม่ได้คิดเป็นไปได้พี่น้องตอนแรกแต่เมื่อใดที่เริ่มมีก๊อกแรกมีก๊อกสองไม่ใช่มาสิครับมันเริ่มด้วยสายตาตามมาด้วยรอยยิ้มผูกมาอีกทีด้วยคำพูดจบด้วยการนัดพบแล้วสุดท้ายแฮปปี้เอนดิ้งที่โฮเทลสักแห่งหนึ่งเป็นองค์นั่นนี่คือสเต็ปมันนะไม่มีใครนะครับเจอข้างทางปุ๊บฉุดเข้าโรงแรมนั่นคมคืนมันมาด้วยการมองแต่พวกเราเนี่ยเลยไวมองไปแล้วแต่อย่าประมาทนะมั้ยอย่าประมาทนะผู้หญิงบางคนเคยนะ
ไปจังหวัดที่หนึ่งนะพี่น้องพัทลุงนะอานามดีแล้วจำผู้หญิงไปละหมาดมัสยิดได้ไหมครับบอกได้แต่ต้องรักษาอาดับเยอะมากอย่าแต่งหน้าอย่าอะไรนะมอบางคนเขาแต่งหน้าเขาติดเป็นนิสัยบอกหมอใจเย็นๆอันตรายนะหมอไม่มีใครคิดอะไรแล้วบอกอย่าไปคิดอย่างนั้นหมอเมื่อเดือนที่แล้วนะครับคุณยายอายุ70ยังไม่เหลือเลยโดนข่มขืนพี่น้องอะไรนานเลยละไว้ในเลยรอชมไอ้นั่นไม่รู้เมาหรืออะไรสักอย่างนะพี่น้องยังโดนเลยอิสลามจึงสอนไงอย่าเริ่มเราเลยบอกอย่าเริ่มปั๊บชัยฏอนมันจะหลอกลวงเราอัลลอฮ์เตือนแล้วละตัตตะบิอุคุตวาติชัยฏอนดูคำที่อัลลอฮ์ใช้พี่น้องสวยงามมากเสียงไม่ลำโพงช็อตแล้วครับ เขาบอกว่าอัลลอฮ์กล่าวว่าเจ้าทั้งหลายจงอย่าเดินตามก้าวเดินของชัยฏอนขุตวัตมันคือการก้าวแสดงว่าชัยฏอนเวลาหลอกเรามันจะหลอกทีละสเต็ปมันจะไม่หลอกแบบปึ้งเดียวแล้วทำให้เราทำบาปใหญ่เลยเป็นทีละสเต็ปเป็นขั้นและเป็นตอนจริงหรือไม่ดูง่ายๆพี่น้องหญิงชายนะกรุงเทพผมไม่รู้วัฒนธรรมบางทีนะแรกๆนัดเจอกันไปเที่ยวเป็นกลุ่มก่อนพี่น้องชาย4หญิง4ไปรถ8คันหญิงกันหญิงชายกันชายเอาไปนานๆเข้าพี่น้องขุดตัวเก้าชัยฏอนมาเลยเอาอย่างนี้สิมึงไปก่อน8คันน่ะถูกแล้วแล้วไปจอดกลางทางนะสลับคู่กันซะไปพี่น้องเซต2สลับคู่พอเซตที่3การก้าวของมันไปเรื่อยๆคราวนี้ไปเดียวเลยพี่น้องที่ไหนนี่คือการหลอกของชัยฏอนดังนั้นอิสลามจึงเตือนว่าเวลาที่รู้ว่าชัยฏอนมันหลอกท่านอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์อย่าให้ตามก้าวเดินของชัยฏอนแล้วอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ดูแลพี่น้องที่รักนะเวลาเจอหมาอย่าคิดเก่งว่าสู้เองได้นะครับนะเราเดินไปในซอยหมาบ้านหนึ่งหลุดออกมาเป็นเอ้ยหมาแค่นี้ธรรมดาลองสิครับธรรมดานะโอเคท่านอาจจะสู้กับหมาชนะแต่เลือดท่านก็อาบใช้ได้นะแล้วทำยังไงเวลาเห็นหมาพี่น้องอย่าไปซีเรียสเวลาหมาหลุดเรียกเจ้าของหนึ่งได้ไหมครับเวลาเราเรียกเจ้าของเขาเรียกหมากับไอ้แดงโทษนะชื่อตัวใครมาอัพนะมันกลับมาเลยได้ยินชื่อเจ้าของฉันใดฉันนั้นพี่น้องเวลาชัยฏอนหลอกอย่าคิดว่าเราชนะได้เรียกเจ้าของเรียกผู้ดูแลพี่น้องนั่นคืออัลลอฮ์จึงมีดุอาไงครับว่าอูซุบิลลาฮ์มินัชชัยฏอนิรรอญีมขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากการล่อลวงของชัยฏอนไม่ว่าเป็นระดับไหนก็ตามพี่น้องที่รักชัยฏอนคนยิ่งอีหม่านเยอะคนยิ่งดีมันยิ่งมาตัวใหญ่นะมันไม่ไปแบบดูนะพี่น้องชัยฏอนทำงานนี่มุสลิมอายเลยนะน่าจะแมวอาวุธข้างในอย่าไปจับมันเลยนะเดี๋ยวช็อตตายทั้งคนทั้งแมวยุ่งเลยนะชัยฏอนเนี่ยนะพี่น้องเวลามันทำงานนะเฮ้ยไปหลอกยิสุบยืมชื่อหน่อยนะยิสุบนี่ละหมาด5เวลามัสยิดตลอดถือบัวสุนัตด้วยมันไม่ส่งชัยฏอนระดับ2ดาวไปนะครับนะไอระดับเด็กฝึกงานอย่าเพิ่งไประดับยิสุบนี่ต้องไปแบบบ้องต่อบ้องไอนี่ระดับ5เวลานะส่งชัยฏอนตัวเป้งหน่อยไปจะได้งัดกันได้ส่วนไอนี่ละหมาดไม่ได้ละหมาดอยู่แล้วนะเล่นยาทุกวันไอ้แบบนี้เอาเด็กฝึกงานไปก็ได้เพราะพฤติกรรมมันก็ใกล้ๆกับมึงอยู่แล้วไปอยู่กับมันเลยจิตวิทยาอิบลิสในการทำว่าใช้จิตวิทยานะมันส่งไปนะต้องเขาเรียกต้องไฟกันได้มวยยังใช้น้ำหนักเลยจริงไหมเวลาจะต่อยมวยน้ำหนักต้องเท่ากันนะเวลาหลอกคนน้ำหนักต้องเท่ากันด้วยซุนนบีซุนกิฟฟิอัลลอฮ์ลูกแม่มาสู้นู่นอย่าให้เป็นหนูนะวันน่ะผมกลัวอยู่อัลลอฮ์ตบใช้ได้ไปเลยนะบนนบีซุนกิฟลีนะเป็นนบีนะครับพี่น้อง
ผู้ที่จะรับอาสาหลอกลวงนบีซุลกิฟลีได้ชัยฏอนทำไม่ได้ทำไม่ได้อิบลิสต้องอาศัยเองมันจะล่อลวงเองนี่คือระดับนี่คือการทำงานของชัยฏอนจึงไม่ต้องแปลกคนคนหนึ่งไม่เคยละหมาดเลยคนคนหนึ่งไม่เคยเอาเรื่องศาสนาเลยคนคนหนึ่งไม่เคยสนใจเรื่องอิสลามเลยนะ นะ คนคนหนึ่งไม่เคยเอาเรื่องศาสนาจนวันหนึ่งเขากลับมาละหมาด จนวันหนึ่งเขากลับมาละหมาดเขาบอกอาจารย์ทำไมเวลาผมอยากมาทำดีเนี่ยทำไมโดนทดสอบเยอะตอนผมเมาเละเทะไม่มีใครด่าผมเลยสักคำเวลาละหมาดห้าเวลามาเลยคำด่าคำสบประมาทคำพูดผมบอกว่าเมื่อใดที่โดนสบประมาทเมื่อใดที่โดนด่าเมื่อใดที่โดนว่าแสดงว่ามึงดีขึ้นแล้วถ้ายังอยู่เหมือนเดิมแสดงว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอันนี้จริงนะครับพี่น้องหลักอิสลามชัยฏอนทำงานแบบนี้มันเอาหลักเหมือนนบีเราทำงานเลยพี่น้องนี่ผมยกตัวอย่างนิดนึงนะดูนบีเรานะดูนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องอันนี้ใกล้จะหมดเดือนซุลฮิจญะห์แล้วเราจะเข้ามุฮัรรอมปีใหม่อิสลามแล้วนะนับฮิจเราะห์ความยิ่งใหญ่ของฮิจเราะห์นี่ผมให้นิดนึงนะพี่น้องนบีสร้างรัฐอิสลามที่มาดีนะสร้างอย่างฉลาดมากการฉลาดของนบีอย่างหนึ่งนะพี่น้องนบีดูคนก่อนจะส่งให้เรียนอะไรนบีไม่ได้ส่งตะพื้นตะพื้นนะอ้าวพวกเราทุกคนไปเรียนชะรีอะห์เรียนศาสนาหมดเลยตายพี่น้องถ้าประเทศมุสลิมทุกคนเรียนจบชะรีอะห์ซุลุดีนหมดใครบริหารนะพี่น้องใครจะทำเป็นธุรกิจใครจะเป็นวิทยาศาสตร์ไม่นบีไม่ทำอย่างนั้นพี่น้องเซดนะครับพี่น้องคนคนนี้มีความสามารถในเรื่องภาษานบีส่งเรียนภาษายะฮูดีเลยพี่น้องเวลาเราอ่านพี่น้องท่านเซดนะครับเราเรียนเราอนุนบีเห็นปั๊มเซดเด็กคนนี้มีความสามารถเพราะนบีอ่านภาษาไม่ได้แล้วเวลามีจดหมายจากยะฮูดีมาหรือเวลาได้จดหมายจากยะฮูดีมาภาษาอิบรูนบีต้องให้ยะฮูดีแปลให้เชื่อใจได้เลยครับนบีบอกไม่สมควรที่ฉันจะให้ยะฮูดีแปลเลือกซาบัตเด็กหนุ่มคนหนึ่งเจ้าไปเรียนภาษาอิบรูเลย15วันอ่านได้แปลได้เลยพี่น้องนบีเลือกคนเอาเด็กคนนี้ไปเรียนภาษาต่างประเทศนะสังคมมุสลิมต้องการแบบนี้พี่น้องดูแววเด็กคนนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้เรียนเอาให้ได้ดีไปเลยนบีเลือกเอาคนนี้เรียนด้านภาษาต่างประเทศคนนี้เรียนเรื่องอัลลอฮฺมาชาอัลลอฮฺแมวไม่ต้องไม่เป็นไรนะผมรู้ว่าแมวก็โอเคไม่เป็นไรจะตกใจแน่เราก็ไม่ได้น่ารักเหมือนโดเรมอนนะฮะตกใจเหมือนกันอ่ะนบีบอกเอาคนนี้ไปเรียนภาษาต่างประเทศเด็กคนนี้เรียนด้านฟาราเอดแบ่งมรดกอย่างเดียวเลยส่วนคนนี้เอาเรียนไม่ต้องทำงานไม่ต้องอะไรนั้นเจ้าเรียนเป็นอุลามะเป็นอาเลมไปเลยคนนี้เป็นนักธุรกิจไปเลยนบีส่งแต่ละคนพี่น้องสุดท้ายทุกแขนงวิชามีอิสลามหมดเลยพี่น้องนี่อิสลามนบีสอนดังนั้นวันนี้เราเห็นมุสลิมคนหนึ่งเรียนบริหารธุรกิจอย่าไปบอกว่ามันไม่เอาศาสนานะครับแต่ว่ามึงนี่ไม่สนใจศาสนาเพราะไม่ใช่มันมึงนั่นแหละที่ไม่รู้เรื่องศาสนานะเราบอกว่านบีสอนจิตวิทยานะพี่น้องทุกสาขาวิชาชีพนบีส่งมาเลยเพื่อจะได้มุสลิมมีในทุกๆแสดงเขาเรียกสาขาพี่น้องเคยปกครองระบบดอกเบี้ยในนบีมาไม่ถึงปีอะพี่น้องสรุปการค้าทั้งหมดในมะดีนะอยู่ในมือมุสลิมหมดเลยระบบทั้งหมดอยู่กับอิสลามนี่การทำงานของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องผมเลยบอกว่าชัยฏอนเวลาทำงานมันจะล่อลวงเราด้วยทรงไปให้เท่าเทียมกับเราดังนั้นวันนี้พี่น้องหนทางเดียวจะชนะชัยฏอนได้ต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์อัสกาเช้าเย็นนี่แหละพี่น้องดูอายามเช้าและดูอายามเย็นที่เราขี้เกียจอ่านนี่แหละครับพี่น้องนะเราก็ขี้เกียจอ่านไม่รู้บางคนจำปากเปล่าได้พี่น้องยาวบึ้ดไม่อ่านนะบางทีไม่ใช่ใครเราก็ขี้เกียจผมก็ขี้เกียจพี่น้องทั้งที่ดูอ่านนี่นะครับ
กันทั้งสัตว์มีพิษกันทั้งชัยฏอนกันทั้งชีวิตเราพี่น้องที่รักหมดเลยดูอาต้นหนึ่งนะครับพี่น้อง ซึ้งมากในความหมายวงเล็บถ้าคิดถ้าไม่คิดก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกครับพี่น้องหนึ่งดูอาที่เราขอเช้าเย็นพี่น้องนะครับเวลาจะคิดนี่อิลานับซีตอร์ฟะตะอินยาอัลลอฮ์อย่าปล่อยให้ฉันอยู่กับตัวฉันเลยแม้กระทั่งชั่วกระพริบตาเดียวอัลลอฮ์ชั่วกระพริบตาเดียวก็อย่าทิ้งฉันเลยยาอัลลอฮ์ขออยู่กับอัลลอฮ์ตลอดดูอาแบบนี้พี่น้องถ้าเราอ่านได้เป็นประจำอัลลอฮ์ปกป้องอายะกุซีเรารู้อ่านก่อนนอนชัยฏอนไม่ยุ่งเวลานอนพี่น้องล้มอย่างกับกระสอบปุ๋ยนะหัวว้อยฮาวปุ๊บเลยพี่น้องไม่ได้อ่านเอออะไรเลยแล้วเวลาถามเราเป็นอะลีซุนนะวันญะมาแล้วเวลานบีนอนยังไงบ้างอ่านอายะกุซีอ่านสามกุญไม่ได้อยากรู้ว่านบีทำขอโทษนะอยากรู้ว่าติมึงตามนะทำยังไงยุ่งเลยเอาความจริงสิพี่น้องอย่าเอาในฮะดิษมาอันนี้สิ่งที่เราเรียนแล้วเวลาทำจริงอ่ะไม่นบีบอกอัลมาเราก็ไม่อ่านนบีบอกอายะกุซีเราก็ไม่อ่านเพอเข้าไปปุ๊บนอนเลยบอกว่าไม่แปลกนะที่นอนแต่ละคืนเราชัยฏอนอยู่เป็นเพื่อนจนถึงซุบฮ์นะตะฮัจญุดไม่ต้องถามแล้วพี่น้องหลับยาวเลยนอมุนอามีหลับลึกๆหลับลึกๆพี่น้องหลับลึกๆเอาละตะฮัจญุดไม่ตื่นยังพอทำเนาพี่น้องยังไม่บาปบางคนยาวนู่นซุบฮ์9โมงเจอวันหยุดได้ยาวมืดเลยพี่น้องนี่ถึงเกิดว่าเราจงอย่าให้มันหลอกนะครับผีหลอกดีกว่าชัยฏอนหลอกเข้าใจไหมถ้าผีหลอกแบบเดินออกไปแล้วมันโผล่แลบลิ้นออกมาเฮ้แบบนั้นตกใจแป๊บเดียวแต่ถ้าชัยฏอนหลอกไม่ตกใจนะแต่มันหลวมตัวนานดังนั้นเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับพี่น้องทั้งความชั่วร้ายจากนัฟซูทั้งความชั่วร้ายจากชัยฏอนอะอูซุบิกะมินชัรรินัฟซีวะชัรริชัยฏอนวะชิรกีนี่คือดุอาที่นบีขอความคุ้มครองจากพระองค์ยาอัลลอฮ์จากความชั่วร้ายนัฟซูของฉันเองและความชั่วร้ายจากชัยฏอนและจากการตั้งภาคีต่อพระองค์ยาอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่นบีสอนพี่น้องที่รักวันนี้ผมเลยเตือนตัวผมและพี่น้องว่าอินชาอัลลอฮ์หัวใจให้ดูแลนัฟซูให้ข่มไว้ให้ได้และนับสู่เรานะครับอยากเป็นนับสู่มุตมะอินนับสู่ที่ดีงามสิ่งที่จะเรียกร้องเราสู่ดีงามได้อย่างเดียวพี่น้องต้องทำต้องสู้กับนับสู่ให้ได้ต้องจีฮัดต้องสู้กับอารมณ์ท่านให้ได้เพราะอารมณ์ความชั่วร้ายมันจะดึงเราไปสู่ความชั่วเสมออารมณ์มันจะไม่ดึงเราสู่ความดีนะพี่น้องจริงหรือไม่ผมพูดหลายครั้งนะครับพี่น้องฮุกมอัลลอฮ์ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยชอบหรอกถ้าตามนับสูตรไม่ค่อยอยากปรารถนาเลยพี่น้องเลยบอกว่าใครทำได้ไม่แปลกที่อัลลอฮ์จะให้สวรรค์นะผมไม่อยากถามบางยิงขอโทษนะครับอายุผมอายุเท่าไหร่แล้วยังหนุ่ม63ถือว่าหนุ่มนะเพราะผู้ชายเราจะคนจะเริ่มหนุ่มตอน40ขึ้นนี่เขาเรียกหนุ่มเต็มตัวนะอัลฮัมดุลิลละห์ช่วงก่อน40เขาเรียกว่าเด็กไร้เดียงสาตอนนั้น40ดิ้นหนุ่มเต็มที่เลยนะเลยบอกว่าถ้าถอดเสื้อไอ้ย่อออกนะเอากระเป๋าออกไปนะย่อนะเอาเสื้อบูติกเก๋ๆใส่นะย่อเดินไปข้างนอกเนี่ยคนเด็กเสียได้เลยนะย่อนะรุ่นไอ้ย่อมีตังนะสมมตินะสมัยชาลอดูอาขออัลลอฮ์ตะอาลาให้มีทรัพย์สินมากมายนะแต่ย่อนี่คนดีแล้วนะถ้าถามปกติทั่วไปเงินเรามีรถเรามีนะทุกสิ่งทุกอย่างเรามีถามว่าโอกาสทำชั่วเรามีไหมมีไหมครับไม่เหลือแน่นอนวันนี้อายอดถอดกระเปี๊ยะออกใส่แจ็คเก็ตลีวายสักอันหนึ่งไปน้องขับรถเลี้ยวเขาเอาอุปนวดไม่มีใครด่าอายอดเลยแล้วลงไปแล้วไม่มีใครจำเราได้ด้วยและตอนนี้พี่น้องมีไม่ถึง 5,000 สบายๆเลยนะทำได้ทุกอย่างเลยถามจริงๆนับสูตรชั่วจริงจุดที่ดึงเราอะนะอารมณ์เราจริงๆอะพี่น้องบางครั้งเราอยากทำไม่แค่แบบนั้นท่านอาจจะคนดีนะพี่น้องแต่ผมก็อยากทำเวลาเราไว้รู้เราเห็นเพื่อนมาสนุกสนานเนี่ยกูก็อยากไปเหมือนมึงบ้างแล้วนี่ผมไปแบบไม่มีเงินนะ
แล้วคนที่มีตังเขาไปได้ไกลยิ่งกว่านั้นเขาอยากสนุกเขาอยากเฮฮาหมดเลยทำไมไม่ทำแล้วทำไมไม่ไปอ่ะไม่ใช่ไปไม่ได้ไม่ใช่ทำไม่ได้อย่างเดียวที่มันไม่ทำเพราะมันกลัวอัลลอฮ์ใช่หรือไม่ทั้งที่นับสูดดันใจไปตั้งนานแล้วนับสูดใจไปตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วแต่ไปไม่ทำและใจไม่กล้าอัลลอฮ์ดูแลเลยขอบคุณอัลลอฮ์ไงพี่น้องคนดีนะถ้าเราทำดีได้เวลาเห็นคนทำผิดอย่าด่าเขาเห็นคนทำชั่วจงขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราไม่ได้ทำแบบนั้นและจงมองเขาด้วยความสงสารนี่คือหลักอิสลามขอบคุณและสงสารอยากใจเขาได้เปลี่ยนแปลงของชั่วเราอยากตามแต่นั่นแหละพี่น้องอย่างเดียวเองที่ดึงเราไว้ได้นั่นคือการต่อสู้กับอารมณ์เราเองพี่น้องที่รักดังนั้นใครสู้กับอารมณ์และชนะได้ฟาอินนัลญันนะตฮิยัลมาวะสวรรค์เป็นที่อยู่พี่น้องคู่ควรไหมครับสวรรค์กับคนแบบนี้สิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยนะอัลลอฮ์ในสวรรค์มีหมดเลยอัลลอฮ์แสดงว่าในดุนยาที่พวกมันทำกันอยู่นะอันนี้แหละของอร่อยสุดๆแล้วสำหรับมนุษย์สิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนี่แหละสุดยอดของความสนุกนะพี่น้องแต่นิดเดียวสนุกดุนยาชั่วคราวนะอัลลอฮ์ห้ามเรื่องผู้หญิงนะจะไปร่วมหลับนอนเละเทะที่ไม่ใช่เมียไม่ได้เข้าสวรรค์พี่น้องฮูรุนอีนกี่คนที่อัลลอฮ์จะให้อยู่ดุนยาวันนี้เล่าอย่าแตะนะกินไม่ได้เลยในสวรรค์เอาเต็มที่พี่น้องกินยังไงก็ไม่เมาอยู่ดุนยานะอยากใส่ทองแล้วมีเงินเป็นแสนจะซื้อทองใส่ก็ไม่ได้อบูชัยอารอมไปในสวรรค์ของอัลลอฮ์เครื่องประดับทองคำเต็มเลยของเจ้าอยู่ดุนยาอยากทำอะไรอัลลอฮ์ห้ามในสวรรค์ไม่มีข้อห้ามอีกแล้วครับพี่น้องเต็มที่เลยนะฉะนั้นดุนยาวันนี้สุขแป๊บเดียวพี่น้องแต่สวรรค์ของอัลลอฮ์เจ้าจะได้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลพี่น้องคำว่าตลอดกาลเนี่ยนะพี่น้องคอลิดีนาฟีอาอับดาพี่น้องเขาจะอยู่ในนั้นและไม่ใช่คอลิดีธรรมดาพี่น้องอับดาไม่มีจุดสิ้นสุดเขาเรียกว่าหมดความเหนื่อยแล้วทำไมเจ้าเข้าสวรรค์ได้การตอบแทนที่อัลลอฮ์ให้เจ้าหนึ่งในนั้นบิมาซอบัตตุมเนื่องจากเจ้าซอบัตอยากเป็นคนดีของอัลลอฮ์เจ้าต้องอยู่ดุนยาด้วยความอดทนอดทนในการทำดีอดทนในการทิ้งความชั่วทิ้งชั่วต้องอดทนนะครับถ้าอดทนไม่ได้ทิ้งของชั่วไม่ได้จริงไหมครับถ้าอดทนไม่ได้เราทิ้งไม่ได้พี่น้องของชั่วถ้าอดทนไม่ได้ละหมาดก็ไม่ได้เจ้าอดทนอัลลอฮ์จึงให้เจ้าเพราะเจ้าอดทนดุนยาคือบททดสอบเลยบอกว่านะใครชีวิตไม่ค่อยสมหวังอะไรเนี่ยนะพี่น้องไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะอย่าคิดว่าอัลลอฮ์เกลียดนะอย่าคิดว่าอัลลอฮ์ไม่รักมาวัดดะอักรับบุคาวามากอละพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าไม่ได้เกลียดชังและไม่ได้ทอดทิ้งเจ้าทุกบาลาที่ประสบมันคือความเมตตาซ่อนอยู่ในนั้นหมดเลยพี่น้องสิ่งที่เราหวังแต่ไม่ได้จงรู้แต่ครับพี่น้องอันนั้นไม่มีความดีสำหรับเราแต่บางครั้งสิ่งที่เราไม่ได้หวังหรอกกลับได้นั่นสิ่งที่ดีสำหรับเราผมไปที่หนึ่งพี่น้องจังหวัดสงขลานะไปบรรยายมีคนมาทักเรานะก็พอเจอปั๊บอัลฮัมดุลิลละห์แกบอกว่าท่านผมดูแต่ในเฟซในนี้วันนี้มาเจอตัวจริงอัลฮัมดุลิลละห์ครับบางผมอยู่ตะกอนไม่เอาเรื่องศาสนาเลยนะอาจารย์แต่งภรรยาสุดท้ายก็อยู่กันไม่ได้แกไม่เอาเรื่องศาสนาเลยแกไม่เอาเลยเรื่องศาสนาผมฟังอาจารย์บรรยายครั้งแรกผมปิดตาฟังแกไม่เคยฟังบรรยายนะเปิด YouTube ผมปิดตาฟังผมนึกในใจว่ากูขี้เลยขนาดนั้นเลยวะเนี่ยนึกในผมปิดตาฟังทำไมอย่างนั้นนะมันเป็นอรรถรสอย่างหนึ่งที่เขาไม่รู้จักผมก่อนปิดตาฟังจากคนที่ไม่เอาเละเทะอะไรเลยนะพี่น้องละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างอัลลอฮฺตะอาลาเปิดหัวใจเขาไว้ไม่ใช่พวกผมคนพูดแต่ถึงเวลาที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลง
น้ำตาเขาไหลไปน้องแล้วเรื่องคลาสสิกที่สุดเกือบทั่วประเทศที่ถ้าผมไปอัสบาบหนึ่งคนในการเปลี่ยนแปลงคลิปนบีมุฮัมมัดมหาบุรุษอะไรนะลืมแล้วมนุษย์มุฮัมมัดมหาบุรุษโลกอันนี้นะพี่น้องเรียกได้ว่าหมัดฮุกและหมัดตายผมพูดเรื่องนั้นไปแล้วชีวิตผมไม่อยากบรรยายเรื่องนบีอีกเลยตลอดชีวิตเข้าใจไหมฮะกลัวพูดไปแล้วอรรถรสจะไม่ได้เหมือนกับคลิปนั้นเวลาคนสอนอาจารย์บรรยายเรื่องประวัตินบีผมดับเลยอยากจะบอกให้บางเปิดคลิปนั้นฟังแล้วกันอารมณ์มันจะไม่ได้เหมือนวันนั้นแล้วนะบอกฟังน้ำตาผมไหลเลยจะทำไมหัวใจกลับสู่เจ้าของแล้วไงไม่ใช่เพราะผมเพราะอัลลอฮ์ใจท่านกลับแล้วสุดท้ายชีวิตครอบครัวแรกพังสลายเลยพี่น้องแต่เมื่อบ่าวเตามัดเมื่อบ่าวกลับตัวอัลลอฮ์ให้เสียไปหนึ่งอัลลอฮ์คืนสองเลยเมียสองเลยพี่น้องและได้ไม่ใช่มุสลิมทั้งคู่แต่สุดท้ายรับอิสลามวันเดียวกันเลยผมบอกบังอย่างนั้นเลยบังบอกใช่อาจารย์นี่ผมฟังมาฟังบรรยายด้วยบอกมาสองคนเลยแหละครับไม่ได้อาจารย์ดูขนาดเข้าใจศาสนาแล้วยังพาสองคนมาพร้อมกันไม่ได้บอกบังทำถูกนะฮะพามาทีละคนนะวันนี้ผมมาบรรยายเดือนนี้พาคนนี้เดือนหน้าพาคนนู้นมาฟังต่อบอกพามาไม่ได้อาจารย์เสือสองตัวอยู่ทำเดียวกันไม่ได้ขณะเข้าใจสันนะบอกถูกต้องแล้วบ้างถูกต้องนะนะครับเลยบอกว่าดูอัลลอฮ์ให้ท่านเสียไปหนึ่งนะอัลลอฮ์คืนสองและไม่ได้คืนธรรมดารับอิสลามทั้งคู่และอัลฮัมดุลิลละห์ได้ใช้ชีวิตอยู่แบบสันนะอย่างเดียวไงพี่น้องอัลลอฮ์ทดสอบร้องไห้วันนี้ท่านอาจจะมีความสุขอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าก็ได้คนที่ฆ่าตัวตายพี่น้องธุรกิจล้มละลายพี่น้องเครียดเอาเชือกผูกคอสักพักมันตายไปแล้วโทรศัพท์เพิ่งเด้งเข้านะที่ดินที่ประกาศขายไว้3ล้านคนซื้อแล้วได้กินไหมนิดเดียวเองอดทนแหมวันนี้ปัญหาอีก1นาทีข้างหน้าทางออกอาจจะมาก็ได้อย่างเดียวพี่น้องลาตักนะตูมิรอห์มะติลลาห์อย่าหมดหวังนะพวกเจ้าทั้งหลายจงอย่าหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์